มาดูอันนี้ฟอร์มใหญ่มากอันนี้เป็นลูกของเจ้าวังนะคะคุณผู้ชมสีสันกัดสวยมากดูโอ้โหดูอันนี้ใบใหญ่มากๆเลยนะคะใบใหญ่มากสีสวยมากดูสีของแต่ละอันสวยจริงดูลูกของเจ้าวังนะคะสีสันสวยงามมากใบใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ดูเขาไอ้ตั้งแต่ใส่ดินใส่ปุ๋ยให้เขาคราวนู้นแล้วไม่ได้ดูเขาเลยมาดูตกใจมากเลยคุณผู้ชมดูโอ้โหลายแดงขึ้นค่ะคุณผู้ชมดูโอ้ตาย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 ดูดิแต่แล้วอันสูเกือบจะหมดสวยคุณผู้ชมดูดิดูสิเนี่ยเห็นไหมบานเลยนี่แดงเถือกเลยแต่ละอันดูนี่นี่ใช่หมดเลยนี่ดูสิเนี่ยดีนะว่าเอ๊ะทำไมมันดูแล้วมันเป็นใบมันแห้งๆนะคะคุณผู้ชมพอมาดูโอ้โหลายแดงศัตรูตัวร้ายของบอนสีเราเลยนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราจะเอาแป้งนะใช้แป้งที่เราโรยหมัดหมานะคะแป้งหมัดหมาฆ่าหมัดหมานะเดี๋ยวเราจะเอามาโรยคุณผู้ชมดูแดงเถือกเลยดูไอตัวนี้เนี่ยคือเวลาถ้ามันก่องนี้มันจะดูดกินน้ําเลี้ยงบอนสีนะคะแล้วจะทําให้บอนสีเราไม่สวยนะคะใบก็จะเป็นแหว่งๆคนสุดท้ายใบบอนสีเราก็จะแห้งนะแห้งแล้วมันก็จะไม่สวยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามากําจัดกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมดูศัตรูตัวร้ายของบอนสีนะช่วงฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนี่ต้องระวังกันให้ดีนะคะนี่ศัตรูตัวร้ายของบอนสีเราเลยดูกำลังกัดสีงามงามเลยดูโอ้โหเกือบจะไม่ได้เห็นความสวยเขาซะแล้วคุณผู้ชมดูแล้วไม่ใช่เป็นแค่ต้นเดียวนะคุณผู้ชมดูดิเป็นทุกต้นเลยดูอันนี้ก็เป็นดูอันนี้ก็เป็นอันนี้ขาวโพลนเลยโอ้โหเป็นทุกต้นเลยนี่แหละเราเลี้ยงธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้แต่คนไหนเลี้ยงธรรมชาตินี่ดูให้ดีนะคุณผู้ชมดูเยอะมากดูยิ่งอันนี้นะดูดิแดงเถือกเลยโอ้โหเยอะมากมากเลยคุณผู้ชมนี่ยิ่งอันนี้นะเห็นไหมเนี่ยแดงเถือกเลยดูคุณผู้ชมโอ้โหศัตรูตัวร้ายของบอนสีเราน่าสงสารเขาดีนะว่าเรามาเห็นก่อนนะไม่งั้นเนี่ยตายบอนสีหมดสวยแน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูไม่น่าเลยดูโอ้อันนี้ก็ไอเศรษฐีสุพรรณกำลังสวยนะคะคุณผู้ชมดูกำลังสวยเลยเกือบจะหมดสวยอันนี้ก็เทพเทวาก็เกือบจะหมดสวยเหมือนกันคุณผู้ชมโอ้โหจัดการจัดการต้องจัดการละมาดูอันนี้ชายชนนะคะนี่เกือบจะหมดสวยเหมือนกันคุณผู้ชมดูกำลังจะกัดสีงามงามเลยดูมาดูดิโอ้โหนี่ดูลายแดงขึ้นเพียบเลยคุณผู้ชมจัดการเลยแบบนี้นะทำให้บอนสีเราเสียหายนะเยอะมากคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นแสงพระธาตุนะคะคุณผู้ชมดูโอ้ยดูสภาพเป็นทุกต้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้หนูออกมาเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วนะคะคุณผู้ชมดูนี่ข้อเสียของบอนสีเลี้ยงธรรมชาติก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหทุกต้นค่ะคุณผู้ชมดูทุกต้นทุกต้นไม่ใช่น้อยๆดูอันนี้สิโอ้โหอะไรจะขนาดนี้คุณผู้ชมจัดการด่วนเลยแบบนี้ดูอันนี้คุณผู้ชมค่ะกำลังงามเลยอันนี้เขาเรียกว่าเรือนหลวงนะคะคุณผู้ชมดูงามงามงามกำลังงามเลยลายแดงลงอีกแล้วคุณผู้ชมอะไรจะขนาดนี้เนาะดูกำลังงามเลยจะหมดสวยกันซะแล้วดูอันนี้สวยมากนะคะนี่เขากัดสีแล้วนะคะตอนนั้นเขายังไม่ค่อยกัดสีนะตอนนี้เขากัดสีแล้วตอนนั้นเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่แต่ตอนนี้เขากัดสีเด่นชัดมากเพราะเราใส่ปุ๋ยแล้วก็เพิ่มดินให้เขานะคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นอินทรชิตนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเนาะ
ถ้าจำไม่ผิดนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะนี่สีสันเขางามมากนี่ดูกัดสีสวยเลยอ่ะตอนนี้แต่ละใบนี่สีสันเขางามงามเป็นบอลใบใหญ่ก้านยาวนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมสีสันเขาก็จะงามงามแบบนี้เลยเนาะใบใหญ่ก้านยาวเลยอันนี้ก็ไลแดงเล่นงานเหมือนกันนะคะนี่ก็เลยใส่ต้องใส่ขาวโพลนแบบนี้เลยนะคะอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราพามากำจัดตัวไลแดงกันแล้วนะคะมาดูกันค่ะนี่แต่ละกระถางก็จะเป็นขาวโพลนแบบนี้เลยใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะแต่ละต้นแต่ละใบนะทุกต้นเลยทุกกระถางเลยนะคะเป็น20-30กระถางนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันนะคะเยอะมากค่ะก็หลังจากที่พามาชมบอนสีสวยๆของขยันเที่ยวชาแนลแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงเดี๋ยวหน้าหนูจะพามาอัปเดตให้ดูนะคะว่าลายแดงที่มันอยู่ที่บอนสีเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะอีกอาทิตย์นึงนะคะกดติดตามไว้นะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้างามหลายเนาะจ้า